ท่องปาติโมกข์ได้ขณะบวชเนร14วันเป็นคำยืนยันจากหลวงพ่อพระครูวัชระกาญจนาภรณ์วัดทุ่งทองท่าม่วงซึ่งเป็นพระประจำตัวพระประจำใจของครูผมว่านี่น่าจะเป็นเนนองค์เดียวในโลกที่ท่องปาติโมกข์ได้โดยเฉพาะเมื่อบวชเนนเพียงแค่14วันเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นไม่ผิดเลยที่เราจะเรียกท่านว่าเทวดาเพลนสมองของท่านไม่ใช่สมองมนุษย์นะเกิดวันที่31เดือนสิงหาคม2480ที่จังหวัดชลบุรีเมื่อโตขึ้นได้ย้ายมาอยู่กับย่าที่จังหวัดชลบุรีขอนำพูดที่จังหวัดราชบุรีครูเป็นผู้ที่มีความอุตสาหะวิริยะสู้ชีวิตทำงานที่เป็นสัมมาชีวะทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นทำนาทำไร่ขุดดินเผาถ่านช่างไม้ก่อสร้างนักมวยลิเกภาคหนังหาเครื่องแม้แต่ตำมาก่อนจากไปลาลับไม่กลับมา
เหมือนล่มโพลูกทุ่งล้มตรงทั้งป่าก็ทีมีแต่ให้ยุคทองลูกทุ่งไทยทุกคนลาอายุทำกำหนดหมดเวลาต้องขอลาจะทำเรียนเชิญทุกท่านได้กรุณาหยุดขึ้นครับบัดนี้ท่านประธานในพิธีท่านคงวิทย์มกามาที่ดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรมได้เชิญน้ำหลวงเพลิดเพลินของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้ว
ริญเทพยดาทุกแห่งรับวิญญาณกลุ่มชลธรรมทานทองไว้ด้วยบุญกุศลที่ท่านได้ทำจนดับไปเชิญไว้บนปรางมาตรศาสวรรค์เป็นคนทันเทพบุตรสุดยิ่งใหญ่สวยสุดอีกเองเปรมฤทัยจวบสุดท้ายลุกนิพพานสำราญเธอด้วยความเคารพนับหน้าอะไรจากครอบครัวคนลูกทุ่งร่วมชีวิตทุกชีวิตและการสวดพระอภิธรรมสำหรับนี่ก็คือว่าเสร็จพิธีน้ำลงอาบศพครับตอนนี้เราดูบรรยากาศไปเรื่อยๆนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะข้ามไปเลยครับข้ามไปเลยครับข้ามไปเลยครับครับฟังอาจารย์มานี่ได้มาคุยกันมาครับทำอย่างนี้ครับขอบคุณมากครับอ๋อ
นี่ก็เป็นบรรยากาศงานเนาะเมื่อกี้นะครับสักพักที่ผ่านมาพิธีน้ำดวงอาบศพก็เสร็จสิ้นไปแล้วนะครับแล้วก็แขกผู้ร่วมงานนะครับก็ถ่ายรูปร่วมกันศิลปินบางโสจูเพลงศิลปินเพลงนักร้องอุปกรณ์เป็นภาพที่คุ้นตาของวัดไม่ขิงนะครับพระพรนั้นจะเป็นอาศิลปินI'm not.